แอมว่าทุกคนก็น่าจะเห็นที่หน้าปกคลิปแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรกันวันนี้แอมจะเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยว่าแอมเริ่มเป็นได้ยังไงและรักษายังไงใช้อะไรแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะหลังจากที่คลอดเนี่ยก็เหนื่อยมากทุกคนคือการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กทารกเนี่ยมันเหนื่อยมากๆนะคะก็ไม่ค่อยได้มีเวลามานั่งดูแลตัวเองคือครีมก็แบบทาลวกๆๆเพราะว่ามันก็ต้องรีบทำรีบไปดูลูกนะคะจนไปมาเนี่ยก็รู้สึกว่าโหยตรงหน้าแก้มเราตรงเนี้ยมันเป็นสิวอุดตันมันอุดตันมากจนเป็นสิวเซียนแล้วอ่ะทุกคนคือมันเหมือนสิวเซียนที่อยู่ตรงจมูกเลยแต่แบบมันขึ้นอยู่ตรงเนี้ยขึ้นเต็มไปหมดเลยคือที่รู้สึกนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบเราเริ่มแบบออกไปข้างนอกพาลูกไปฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยแล้วเราแต่งหน้าแล้วก็เห็นหน้าตัวเองแล้วแบบโหยิ่งลงแป้งยิ่งแต่งหน้าเข้าไปอ่ะมันเห็นชัดมากแบบมากๆเลยอ่ะช่วงนั้นค่ะที่เป็นอ่ะก็คือไม่ได้แต่งหน้าเลยเพราะว่ายิ่งแต่งหน้ายิ่งลงรองพื้นยิ่งลงแป้งยิ่งเห็นชัดก็คือต้องปล่อยหน้าสดไปแบบนั้นเวลาจะไปไหนก็ใส่แว่นเอาคือแบบหน้าสดไปเลยยาวๆเลยนะคะรูปที่หน้าปกนะคะที่เริ่มแรกเห็นเป็นแบบเป็นตอนนั้นอ่ะคือแอมตั้งใจทาแป้งผสมรองพื้นเพื่อให้เห็นชัดเพราะว่าเวลาถ่ายรูปมามันจะค่อนข้างเห็นไม่ชัดแอมก็โปะแป้งเข้าไปเลยเพราะว่ายิ่งโปะแป้งมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเห็นชัดมากๆเลยนะคะช่วงนั้นที่แอมเริ่มรู้สึกตัวเนี่ยก็คือตอนช่วงกลางเดือนมิถุนาที่แอมรู้สึกว่าต้องเริ่มกลับมารักษาแล้วนะคะโอเคทีนี้เรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่แอมใช้กันนะคะทั้งหมดที่แอมใช้มี2ตัวเท่านั้นอันนี้คือ BHA 2% ของป้าพอลล่าตัวดังเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เอฟฟาคลาอันนี้เป็นตัว K Plus นะคะโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนคือแอมเคยเป็นแบบนี้แล้วช่วงที่แบบเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วก็แบบยังนอนอยู่บ้านพอช่วงที่ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเราจะจำเป็นจะต้องมาแบบนั่งเช็ดหน้านั่งคลีนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ล้างปกติแล้วช่วงนั้นอ่ะแอมก็เป็นแบบเป็นเยอะมากแล้วก็เลยไปลองซื้อ BHA บ้าพอลล่าชอยมาใช้เดือนเดียวมันแบบแค่สกิดปึ๊กอ่ะมันก็ออกเลยคือพวกสิวเซียนอ่ะแค่สกิดมันก็ออกหมดเลยคือใช้แค่เดือนเดียวหายคราวเนี้ยแอมก็เลยกลับมาใช้อีกนะคะแต่ครั้งเนี้ยมันเดือนเดียวมันไม่หายแล้วทุกคนคือมันแบบเป็นหนักกว่านั้นคือต้องบอกก่อนว่าผิวคนเราที่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นผิวบางๆนะคะซึ่งแอมอ่ะเป็นคนที่รูขุมขนไม่ได้ใหญ่มากเป็นคนรูขุมขนเวลาที่หัวสิวอะถ้ามันไม่ได้ดันมาอยู่ตรงผิวเท่าไหร่อะพอบีบแบบบีบเพี้ยนเท่าไหร่มันก็ไม่ออกทุกคนมันไม่ออกบีบจนน้ำตาไหลมันก็ไม่ออกตอนแรกเราพยายามลองบีบแล้วมันไม่ออกจริงอะคือมันต้องช่วยทำให้แบบสิวมันออกมากองๆอยู่ข้างบนก่อนแล้วก็แบบว่าถึงจะบีบออกอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยคือ BHA 2%แบบที่เป็นตัวลิควิดนะคะอันนี้คือตัวที่ดังที่สุดแล้วก็ทุกคนบอกว่าเห็นผลที่สุดคือเป็นสูตรลิควิดนะคะคือเป็นแบบเป็นน้ำอ่ะจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้เลยแต่เวลาที่เราลงไปบนผิวอ่ะทุกคนมันจะมีความเหมือนแบบเป็นทิ้งความเป็นเหมือนออยล์เอาไว้คนขายเขาก็แนะนำว่าให้ทาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะคือประมาณว่าให้มันซึมลงไปก่อนแล้วก็ค่อยถึงจะทาบำรุงตัวอื่นทับไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะแบบสีทาบมันที่ได้มันไม่เต็มที่ซึ่งแอมก็เคยลองใช้แบบที่ทาไปแล้วก็ทาสกินแคร์ตัวอื่นทับเลยก็รู้สึกว่าแม่งไม่มีอะไรซึมเข้าไปในผิวเลยอ่ะคือมันค้างอยู่กับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันคือแบบมันยังไม่ซึมอ่ะตัวอื่นก็ไม่ซึมตามทุกคนนึกออกปะแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่ามันช่วยนะแต่ว่ามันเห็นผลช้ากว่าทิ้งไว้15นาทีคือถ้าทิ้งไว้15นาทีสำหรับส่วนตัวแอมนะคือแอมใช้แค่ตอนคืนแล้วก็เท่าไหนเราสระผมก็สระผมแล้วก็ทาเสร็จก็ไปเป่าผมไปอะไรเสร็จมันก็จะแห้งพอดีแล้วก็มาทาสกินแคร์ตัวอื่นตามนะคะแต่ว่าหลังจากที่แอมกลับมาใช้อ่ะก็สระผมก็ไม่ค่อยได้สระผมแล้วก็จะเป็นสระไปตอนเช้านะคะอันนี้ก็คือแบบแอมก็หลังจากที่ล้างหน้าทำอะไรเสร็จก็คือทาโปะตัวนี้ไว้แล้วก็แบบมากรอบลูกนอนมาทำนู่นนี่นั่นแล้วก็มันนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยไม่ได้ทาครีมก่อนนอนก็เลยไปทาแล้วก็มานอนตั้งแต่มิถุนาปีที่แล้วอะทุกคนจนถึงมกราปีตุลาพฤศจิกาประมาณนี้นะคะที่รู้สึกว่าโอเคหน้าดีขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นอัปเดตนะคะเดือนกันยายนก็ใช้เวลารักษาประมาณ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนแล้วเห็นไหมทุกคนว่ามันแบบมันยังเห็นชัดอยู่เลยแล้วเวลายิ่งแต่งหน้ามันยิ่งเห็นชัดเลยทุกคนเห็นปะคือมันเห็นชัดจนหน้าเกลียดมากแบบที่ไม่สามารถที่จะให้ใครมาเข้ามาใกล้ๆหน้าได้เลยอ่ะคือเหมือนเป็นคนที่แบบเป็นสิวผดอ่ะเป็นเหมือนสิวผดเต็มหน้า
าเลยอ่ะการรักษาครั้งนี้ของแอมอ่ะขนาดผ่านมา3เดือนแล้วอ่ะมันก็ยังเยอะอยู่เลยก็รู้สึกว่ามันบางลงหน่อยนึงมันบางลงแค่นิดเดียวนะคะแต่ว่ามันยังเห็นชัดอยู่อ่ะแต่งหน้ามาก็คือเห็นชัดเลยแล้วก็อีกตัวนึงนะคะ La Roche Posay ตัวนี้เป็นตัว K Plus ตัวนี้เนี่ยแอมจะใช้ในวันที่ไม่มีเวลาแล้วคือง่วงมากๆแล้วคือล้างหน้าเสร็จก็อยากทาครีมแล้วก็มานอนเลยตัวนี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นเซรั่มนะคะเขาเป็นเนื้อแบบขาวๆขุ่นๆแบบนี้นะคะมันก็เป็นเซรั่มอ่ะทุกคนที่มันซึมไวซึมง่ายนะคะคือตัวเนี้ยแอมไว้ใช้สำหรับเสริมทับกับตัวป้าพอลล่านะคะเพราะว่าป้าพอลล่าเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการให้เขาซึมต้องมีเวลาจริงๆอ่ะแต่ตัวเนี้ยคือสามารถที่จะทาไปได้เลยแล้วก็ทาครีมตัวอื่นทับแล้วก็ไปนอนได้เลยคือมันไม่ต้องใช้เวลานานมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันอ่อนโยนกว่าตัวป้าพอลล่าเพราะฉะนั้นอ่ะตัวเนี้ยแอมก็เลยรู้สึกว่ามันเห็นผลได้ดีกว่าเห็นผลชัดกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันแรงกว่าคือแอมอ่ะก็เป็นคนผิวแพ้ง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าป้าพอลล่าเนี่ยก็ไม่แพ้ไม่ได้ทำให้รู้สึกแพ้แต่ว่าช่วงไหนที่แบบผิวมันแห้งๆลอกๆอะไรอย่างเงี้ยพอทาตัวนี้ไปมันก็จะรู้สึกอิบๆนิดนึงตรงที่มันแบบแห้งๆนะคะแต่ตัวเนี้ยไม่รู้สึกอะไรเลยคือแบบรู้สึกว่ามันมันอ่อนโยนมันอ่อนโยนสำหรับคนที่แบบต้องการรักษาสิวแต่ว่าหน้าอ่อนแอมากๆตัวนี้เหมาะนะคะแต่ว่าถ้าหน้าแบบหน้ากล้าแล้วแข็งแรงแล้วก็คือแนะนำป้าพอลล่าเลยหรือว่าใช้2ตัวก็ได้คือบางครั้งตอนที่แอมรู้สึกว่าอยากจะแบบให้มันรีบๆหายไปสักทีอ่ะก็จะใช้ป้าพอลล่าตอนกลางคืนแล้วก็ใช้ลาโรสโพเซตอนกลางวันนะคะคือผิวแอมอ่ะเป็นคนดูขุ่มขนเล็กและเวลาจะบีบสิวตรงไหนอ่ะชอบเวลาไปบีบอ่ะแล้วมันจะชอบไม่ออกอ่ะคือเหมือนแบบหัวมันอยู่ลึกมากแล้วรูขุมขนมันไม่เปิดกว้างที่จะทำให้มันแบบมันปลึดออกมาได้อ่ะเพราะฉะนั้นนะแอมก็เลยต้องใช้สองตัวเนี้ยก่อนเพื่อให้สิวอ่ะมันดันตัวออกมาแล้วก็บีบออกง่ายนะคะหลังจากที่แอมใช้สองตัวเนี้ยไม่เคยมีปัญหาว่าแบบบีบสิวแล้วสิวไม่ออกอีกเลยก็คือแบบไม่เคยเป็นสิวอุดตันแล้วหลังจากอุดตันแล้วเป็นอักเสบอีกเลยเพราะว่าแต่ก่อนแอมจะเป็นบ่อยมากเป็นเยอะมากเพราะว่าเราบีบสิวแล้วบีบแล้วมันไม่ออกมันก็เลยอักเสบหลังจากที่ใช้สองตัวนี้ก็คือปัญหานั้นหมดไปนะคะคือบีบแล้วก็ปลึดบีบแล้วก็ปลึดแบบบีบแล้วก็ลอยติดกระจกไปเลยเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคนที่เป็นสิวอุดตันอย่างแท้จริงแต่ก็นั่นแหละทุกคนอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยสำหรับผิวที่แข็งแรงแล้วนะคะเพราะว่ามันจะยิบยิบหน่อยแต่อันเนี้ยเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยคือถ้าเกิดว่าเป็นสิวแล้วแบบรู้สึกว่าผิวอ่อนแอมากๆแสบหน้าเป็นหมดใช้ตัวนี้ดีกว่านะคะหลังจากที่แอมใช้อ่ะสิวตัวไหนที่มันเป็นแบบสิวแข็งๆคล้ายๆแบบเป็นหัวแข็งๆเหมือนสิวเซียนนะคะถ้าเราไปสกิดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบปึ๊ดออกเป็นหัวสิวเลยคือมันจะสกิดออกง่ายมากแล้วก็ไม่ทิ้งรอยดำนะคะป้าพอลล่าชอยส์เนี่ยของแอมตัวลิควิดเนี่ยมันหมดแล้วนะคะแอมก็ลองซื้อตัวที่เป็นเจลนะคะเป็นเนื้อเจลซื้อมาลองใช้ดูคือคิดไปเองว่ามันจะซึมเร็วกว่าตัวลิควิดแต่ว่าหารู้ไหมว่ามันแค่ใช้ง่ายกว่ากันแค่นั้นเองแต่ว่ามันซึมเหมือนกันเลยทุกคนคือมันซึมเร็วกว่านิดเดียวอ่ะมันจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะมันจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้แต่ว่าสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันกับตัวลิควิดเลยนะคะมีความแห้งไวกว่านิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆอะคือตอนแรกแอมคิดว่ามันจะแบบเป็นเจลที่แบบแห้งไวพอทาไปแล้วแห้งเลยไม่ค่ะเป็นเหมือนกันเลยแต่แค่มันใช้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบฝาแล้วก็เทๆมันจะชอบเลอะตรงขอบๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือใช้ง่ายแค่กดปั๊มออกมาปั๊มเดียวก็คือทั่วหน้าแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากลองนะคะแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าตัวลิควิดเนี่ยเหมาะสำหรับคนผิวมันตัวเจลเหมาะสำหรับคนผิวผสมแล้วก็มันจะมีตัวที่เป็นโลชั่น BHA เป็นโลชั่นไหมคะเหมาะสำหรับผิวแห้งถ้าเกิดว่าใครที่อยากลองนะคะก็ลองเลือกเอาตามเนื้อที่เราชอบแล้วกันเนาะก็เป็นว่าสกินแคร์สองอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวที่อยู่กับแอมไปชั่วชีวิตชั่วลูกชั่วหลานคือถ้าเกิดว่ายังเป็นสิวอยู่แอมก็จะยังคงใช้อยู่จะไม่เปลี่ยนใจไปไหนคือแบบใช้มานานแล้วแล้วก็จะยังคงใช้ต่อไปนะคะวันนี้แอมแต่งหน้ามันแน่นมากเพื่อที่จะให้ทุกคนดูนะคะว่าตอนนี้เราแต่งหน้าลงแป้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นขึ้นมาเป็นรูแล้วโอเควันนี้แอมก็มารีวิวให้ดูเท่านี้นะคะถ้าใครมีคำถามสงสัยนะคะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย